วันนี้เราก็มาแจกเจลล้างมือนะครับให้ประชาชนคือช่วงนี้นะครับก็อาจจะเป็นช่วงที่หลายๆคนอาจจะเป็นช่วงหน้าของการที่หลายคนอาจจะติดหวัดนะครับก็อยากให้ทุกคนป้องกันเอาไว้ด้วยการล้างมือฟังแล้วหลายคนอาจจะเฮ้ยมันจะง่ายขนาดนั้นเหรอแต่มันช่วยได้เยอะมากนะครับเพราะว่าเวลาพวกเชื้อโรคเนี่ยมันจะอยู่ตามในโทรศัพท์หรือตามประตูตามสิ่งต่างๆที่เราอาจจะหยิบขึ้นมาบางทีเราอาจจะเผลอไปขยี้ตาไปจับปากตัวเองมันก็สามารถที่จะติดเชื้อได้ง่ายก็อยากให้ทุกคนนะครับช่วยกันอยากให้ทุกคนนะครับล้างมือหรือทำความสะอาดด้วยเจลแอลกอฮอล์เจลนะครับสถานการณ์ตอนนี้ด้วยโควิดโควิด19ครับผมก็คือจริงๆวันนี้มันเป็นการรณรงค์เพื่อแจกที่เคลลี่บอกนี่แหละครับคือมันช่วยฆ่าเชื้อโรคได้ในระดับหนึ่งเลยเรียกได้ว่าถ้าสมมติว่าเราเนี่ยบางทีออกไปข้างนอกนะครับแล้วไม่มีที่ล้างมือเขาเรียกว่าเป็นการล้างมือแห้งใช้เจลล้างมือสะดวกดีที่สุดแล้วใช่ครับผมนอกจากจะในกิจวัตรประจำวันนะครับก็ยังรวมถึงโต๊ะอาหารด้วยเพราะว่าเราต้องป้องกันเป็นพิเศษครับรวมถึงกินร้อนช้อนกลางคือโรคโควิดนี่เขากลัวนะครับกลัวการล้างมือกลัวพวกแอลกอฮอล์เจลต่างๆนะครับช่วยได้เยอะมากเลยครับยังตอนนี้ไลฟ์สไตล์เปลี่ยนไปไหมครับสถานการณ์นี้ก็หลายประเทศเนาะก็เป็นที่กังวลกันสถานการณ์ก็คงต้องระวังตัวมากขึ้นเดี๋ยวจริงๆขึ้นอยู่กับร่างกายเราด้วยแหละครับเราต้องดูแลตัวเองพักผ่อนให้เพียงพอนะครับก็ดีนะครับให้เราหันมาใส่ใจกับสุขภาพของเรามากขึ้นนะครับคือจริงสำหรับผมตัวผมเองไม่ได้กลัวเพราะว่าเราดูแลตัวเองออกไปข้างนอกอาจจะใส่หน้ากากแล้วก็ล้างมือบ่อยๆครับอย่างครับที่เห็นครับพี่แอมออกไปข้างนอกเรามีลูกเล็กช่วยเห็นคนแบบตื่นตัวมามากขึ้นหรือยังคะก็ผมไปทุกที่ไม่ต้องอะไรมาที่ห้างเนี่ยมาที่ MBK เนี่ยคือถ้าเป็นชาวต่างชาติส่วนใหญ่ก็จะใส่ติดป้องกันไว้ค่ะแต่สิ่งที่เขาลืมไปจริงๆอันที่สำคัญเราเลยเลือกกลุ่มเป้าหมายที่จะมาแจกที่นี่เพราะว่านักท่องเที่ยวชาวต่างชาตินะครับเข้ามาที่เมืองไทยก็ต้องมาเที่ยวที่นี่ถูกไหมสยาม MBK อะไรพวกนี้แล้วการแบบแจกเจลล้างมือเนี่ยมันก็เป็นการที่อย่างที่พี่เคลลี่บอกว่าเชื้อโรคหรือว่าไวรัสเนี่ยมันอาจจะแบบฆ่าพอได้บางทีอาจจะแตะมาปุ๊บขยี้ตาเข้าไปในรูน้ำตาอะไรเงี้ยมันจะติดง่ายเด็กเหมือนลูกผมเงี้ยอมนิ้วปุ๊บก็ฆ่าผมตารางตลอดเนี่ยก็ได้เจ็บชวนให้ดูการถ่ายให้ดูแลสุขภาพกันน้องปากกิจวัตรตอนนี้ให้น้องไอ้ก็ได้ครับครับก็อยากจะให้ทุกคนนะครับดูแลสุขภาพตัวเองมากขึ้นนะครับแล้วก็ออกไปไหนนะครับก็อย่าลืมรักษาสุขภาพด้วยนะครับล้างมือบ่อยๆด้วยนะครับช้าก่อนอย่าเพิ่งเปลี่ยนคลิปหากคุณชื่นชอบคลิปนี้อยากได้ฟุตเทจเก็บไว้เพื่อต่อยอดนำไปสร้างรายได้ YouTube แอดไลน์มาที่ @956RBOAZ หรือคลิกลิงก์ในคำอธิบายด้านล่างแคปหน้าจอคลิปที่คุณอยากได้ส่งมาให้เราเพียง299บาทเท่านั้นรับคลิปสัมภาษณ์เต็มๆไม่ผ่านการตัดต่อยาวเกิน5นาทีภาพบรรยากาศในงานอีกเพียบสร้างยอดวิวกระฉูดค่าโฆษณากระจายได้ลิขสิทธิ์ในการเผยแพร่ที่นี่ที่เดียวเท่านั้น